ับปีใหม่เอาไปเลยโหนี่เราเชื่อมกับ Bluetooth นะเป็นลำโพง Bluetooth Intense มากมันไม่มีแล้วล่ะสมัยนี้แต่ว่าเอากรอบไม้มาเพื่อใส่แอมป์ข้างในเนาะใช่ครับโอ้โหแล้วต่อซับได้ด้วยเป็น Bluetooth ด้วยนี่นะฮะร่วมสมัยเลยการนี้เนี่ยผมเกาะกับตัวนี้อยู่นี่เห็นไหมผมจะเอาไปไกลหน่อยก็ยังได้เลยเนี่ยนะฮะสมมติไปฟังในห้องน้ำนะฮะนี่นะฮะตั้งไว้ตรงนี้เลยให้เห็นชัดเจนโหเนี่ยเสียงดีมากเสียงชัดมากเลยนะMC สาวร่วมสมัยอยู่แล้วก็ฝากแบรนด์ MC สาวนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยใส่ใจด้านบริการแนวไพเราะและคุณภาพชื่อ12อันนี้เป็นเอฟเฟคครับการวัดที่แม่นยำและเครื่อง CNC ผลิตงานให้ได้มาตรฐานรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ Power ที่เราประกอบเองไม่อาจโดนน้ำได้ตั้งแต่เกรด A ขึ้นไปแล้วเราก็จะมีคำตอบให้ครบทุกเรื่องเครื่องเสียงตอนนี้มาเจอตัวนี้นะฮะอยู่ที่ MC Console and Sound นะฮะอันนี้เป็นแอมป์ประกอบนะฮะก็คือเป็นแลกวินเทจที่พี่เขาขึ้นมาใส่นะโอ้โหนี่อิมพีเรียนเลยไหมนี่มันคุกกี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ๆๆไม่รู้ต้องย้อนกลับไปดูว่าขอบกรอบตัวเนี้ยแล้วก็วัสดุตัวเนี้ยมันนานแค่ไหนเดี๋ยวผมขอดูข้างหลังอันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวนะพี่เขาจะเอามาโหโคตรวินเทจเลยเนี่ยมีซับอีกอันนี้ก็คือนี่นะฮะก็คือข้างหลังเนี่ยเป็นแอมจิ๋วนี่แล้วมาใส่แหลกนะฮะแหลกไม้ตรงนี้ก็คือตรงนี้เป็นแอมอะไรนะที่มีอยู่แล้วนี่แล้วมาใส่โอ้โหต่อบลูทูธได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะกรอบบลูทูธนะกับโทรศัพท์นี่เลยนี่ฮะชื่อบลูทูธนี่นะก็คือเนี่ยวูชิออดิโอนะฮะเนี่ยตรงนี้ก่อเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะลองดูนะใช้กับซับพาสซีฟนะครับมันมีซับในตัวนี่ตัวนี้ต่อซับพาสซีฟมาตรงนี้เข้าตัวนี้อ่ะและตัวนี้เข้าลำโพงนี่ให้ลำโพงนี่เลยลำโพงสะท้อนนี่เป็นเขาเรียกอะไรวะมีพาสซีฟข้างหลังนี่นะฮะนี่ทั้งชุดนี้เลยนะทั้งชุดนี้เลยนะเนี่ยทั้งสายนี้ด้วยเลยนะเนี่ยสายให้สายอะไรวะสายเขาเรียกหัวอะไรเนี่ยเนี่ยนะสายหัวนี้เลยนะให้สายนี่หัวเสียบอย่างดีเลยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นลำโพงสามมิติป่ะหรือไงมีสองฝั่งก็คือหน้าหลังเลยข้างหลังเป็นพาสซีฟสะท้อนตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูดอกเลยเอาไปดูทางนู้นดีกว่าเงาเงาต้นแบบมันคืออย่างเงี้ยพี่หนุ่มลำโพงมันเทสเยอะแยะเลยเว้ยเนี่ยกรอบมันคืออันเนี้ยแล้วเราก็ลื้อนี่กรอบแบบนี้เลยนะใช่เราก็ลื้อมันออกมาเพราะมันเป็นนวัตกรรมของเก่ามันของเก่าแล้วใช่ไม่คุ้มกับการซ่อมเราก็เลยบิ้วทุกอย่างเอาหมายถึงว่าเอาตรงนี้เอาแอมจิ๋วมาใส่ตรงนี้ใช่แล้วเราก็ย้ายวอลลุ่มย้ายอะไรแล้วก็เอาวอลลุ่มให้มันเหมาะสมแล้วก็ให้มันอ๋อมันนี่แล้วเราก็มาวอลลุ่มตัวนี้ใช่ก็คือเราทำเป็นวินเทจนี้เลยกล่องนี่ไม้เลยนะไม้เก่าๆเดิมๆเลยใช่คงความแล้วก็เอาเมื่อกี้ที่เห็นข้างหลังคือเอาพวกใช่ครับจิ๋วมาใส่เดี๋ยวเรามาลองดูว่าอันนี้คือประยุกต์มาเลยใช่ MC ทำใช่ทำประยุกต์ครับแล้วก็ทำกี่ตัว เดี๋ยวมันจะมีเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เรากำลังหาอุปกรณ์อะไรพวกนี้ตอนนี้มี2ตัวใช่ตัวนี้กับตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือตัวที่เสร็จแล้วพร้อมขายนะใช่ตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากได้มีตัวนี้ตัวเดียวตอนนี้นะโอ้แล้วลำโพงนี่ดูเนี่ยลำโพงของเมกาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูดอกพาสซีฟนะ
อันนี้คือดอกหน้าอย่างเงี้ยดีนะดีด้วยดอกหน้านี่อันนี้คือดอกหน้านะแล้วอันนี้คือดอกพัสสีฟนะฮะเดี๋ยวเปิดลอยเลยแล้วกันเปิดให้ดูเลยขออนุญาตเปิดนี่อันนี้คือดอกพัสสีฟนะฮะก็คือดอกที่มันจะดังที่ดอกนี้นะเดี๋ยวเปิดดอกนี้ไว้เดี๋ยวเกาะละเกาะบูทูธกันแล้วก็มีซับของ LG นะฮะซับนี้ให้เลยนะชุดนี้เอาไปเลยเปิดเพลงเลยอีก500เมตรจุดหมายของเดี๋ยววอลุ่มรถตกใจดังสะลั่นเลยจริงๆแล้วท่านไปได้อีกไกลเพราะ Esso Supreme Plus ช่วยปกป้องและคืนพลังไอ้วอลุ่ม2ตัวนี้เป็นซับนะอันนี้ความถี่ของซับนะเดี๋ยวเราจะปิดซับไว้ก่อนความถี่ความลึกของซับนะฮะเดี๋ยวเปิดนี่อันนี้จะเป็นวอลุ่มซับนะอันนี้เป็นวอลุ่มรวมนะฮะเนี่ยเป็นวอลุ่มรวมแปะไว้โอ้นี่มาแล้วนี่นะเปิดตัวนี้นะเปิดตัวนี้เนี่ยบลูทูธกับบลูทูธจริงๆเนี่ยกับบลูทูธจริงๆจังๆผมมาตั้งนี้เลยแล้วกันนะเห็นปะนะไอตัวนี้จะเป็นเสียงแหลมอันนี้วอลลุ่มนะตั้งไว้ที่เที่ยงอันนี้จะเป็นเสียงแหลมโทนอันนี้เป็นเบสเสียงนี่นะเอาไว้เที่ยงนะผมเอาไว้เที่ยงนะยังไม่เพิ่มซับนะฮะก็คือซับนี้แถมให้เลยก็คือทั้งชุดเลยซับเป็นพาสซีฟนะหรือใครจะมีลำโพงซับแบบว่าที่ไม่มีแอมอ่ะเขาเรียกอะไรวะซับพาสซีฟก็คือมีลำโพงซับอย่างเดียวแหละชุดนี้ให้ซับเลยนะฮะให้ซับด้วยเลยนะเดี๋ยวบอกราคาอีกทีรับรองว้าวเลยแค่ชุดนี้ก็ว้าวแล้วให้ซับอีกต่างหากนะนี่นะฮะบอกเลยนี่นะฮะไม่นี่เราไม่มีซับเลยนะตัวนี้เป็นวอลลุ่มซับนะฮะนี่มาแล้วเหรอใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะตอนนี้เราใช้ของ LG ใช่นี่นะฮะจะเปลี่ยนจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้4นิ้วเนาะสี่กี่นิ้วไม่รู้ประมาณ6นะใช่แต่จริงๆใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะเป็นพาสซีฟนะเพราะว่าตัวมันมีซับอยู่แล้วนะฮะเนี่ยตัวแอมมีซับอยู่แล้วไม่ต้องใช้แอคทีฟนะฮะเพิ่มความถี่เลยนะนี่ตอนนี้ทุกอย่างเป็นแฟตนะฮะก็คือการเพิ่มได้ลดได้นะฮะโอ้โหเด็ดชุดนี้นะฮะชุดนี้ต้อนรับปีใหม่เอาไปเลยโอ้นี่เราเชื่อกับบลูทูธนะเป็นลำโพงบลูทูธวินเทจมากเดี๋ยวนี้ MC แบบสุดยอดเลยนะมีชุดมีเอาใจไม่ใช่เฉพาะเครื่องเสียงกลางแจ้งนะเครื่องเสียงกลางแจ้งยังมีอยู่ยังขายดีอยู่เครื่องเสียงฟังในบ้านแต่อันนี้เน้นวินเทจเลยให้อย่างนี้เลยโอ้โหนี่นะนั่งแบบชิลๆสบายๆมีสวรรค์นะคุณได้ไปคุณจะไปต่อลำโพงอันนี้ลำโพงนี่แถมให้ด้วยแต่คุณจะไปต่อกับลำโพงแบรนด์ลำโพงอะไรได้หมดเลยถ้าคุณมีอยู่แล้วต่อพ่วงได้ต่อเพิ่มได้คุณไปต่อเอานะซับเนี่ยถ้าคุณมีคุณก็ต่อได้นะแต่ว่าชุดนี้ให้ทั้งชุดเลยแถมเลยแถมซับไปด้วยดูดิพัสซีฟซับนี่นะผมย้ายลึกๆเลยนะนี่เห็นไหมเนี่ยวอลลุ่มนะอ
แค่ได้ลำโพงก็คุ้มแล้วนะฮะนะฮะตอนนี้ต้องถามราคาแล้วเมื่อกี้นะฮะนี่โอ้โหนี่แค่ใช่มันเป็นเครื่องเสียงที่ร่วมสมัยฮะใช่วันนี้ก็ขอบคุณช่องพี่หนุ่มอ่ะครับผมก็ขอบคุณFC ช่องพี่หนุ่มนะคะก็ MC ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะก็ชุดเนี้ยสลับอารมณ์กันมาด้วยการผสมผสานกันระหว่างบลูทูธกับตู้ลำโพงแล้วก็เอามาอะแดปทำให้มันร่วมสมัยนะคะก็การใช้งานที่แบบว่าตอบโจทย์ได้ก็เป็นชุดย่อมๆเบาๆนะคะหลังจากที่มีชุด 7,900 ไปแล้วชุดนี้ก็มาในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชุดนี้อยู่ในราคาที่ 9,000 บาท 9,000 บาทโอ้โหถึงบอกว่าแค่เฉพาะลำโพง2ตัวนี้ก็ไม่ได้แล้วใช่นี่ลำโพงอเมริกาเลยนะใช่นี่นะดอกนอกเลยนะฟังเสียงฮะฟังเสียงเนี่ยไฮเอ็นนิดนึงแล้วก็ได้แบบว่าออกแบบเป็นวินเทจเลยนะก็คือว่าจริงๆกรอบไม้เนี่ยมันไม่มีแล้วล่ะสมัยนี้แต่ว่าเอากรอบไม้มาเพื่อใส่แอมข้างในเนาะใช่ค่ะโอ้โหแล้วต่อซับได้ด้วยเป็นบลูทูธด้วยนี่นะฮะร่วมสมัยเลยตอนนี้เนี่ยผมเกาะกับตัวนี้อยู่นี่นะผมจะเอาไปไกลหน่อยก็ยังได้เลยเนี่ยนะฮะสมมติไปฟังในห้องน้ำนะฮะนี่นะฮะตั้งไว้ตรงนี้เลยให้เห็นชัดเจนโหเนี่ยเสียงดีมากเสียงชัดมากเลยนะชัดจังเลยชัดมากโอ้นี่อยากให้มีสัก30ชุดนะแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่างานคุณภาพงานฝีมือแบบของตู้ลำโพงก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปหน้าตาก็แตกต่างกันมันเป็นรุ่นเก่าใช่เหมือนกับว่าเอาสิ่งที่ MC สะสมมาเอามาให้ลูกค้าเลยตอนนี้ลำโพงนี้ก็เป็นลำโพงก็พยายามที่จะมาทำให้มันเพิ่มเติมมาเป็นบลูทูธอีกนิดนึงใช้งานง่ายสะดวกโอ้โหเปิดหน้ากากให้ดูนะเสียงจะออกทางนี้นะข้างหลังจะเป็นพาสซีฟนะฮะสวยมากโอ้โห3มิติเลยนะเนี่ยเสียงแหลมนะเสียงแหลมข้างหลังก็ออกนะนี่นะตรงนี้นะแต่ตรงนี้มันพาสซีฟนะมันสั่นอย่างเดียวแต่มีเยอะนะคะมีเยอะตรงที่ว่าลูกค้ามีตู้เก่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เอามาให้เราอะทำเป็นตู้บลูทูธเขาก็พยายามที่อยากจะได้เสียงที่มันดังขึ้นแล้วก็ให้เราเนี่ยจัดการโมดิฟายทั้งใหม่หมดเลยทั้งตู้เราก็มาดัดแปลงแล้วก็เพิ่มเติมใส่บลูทูธเข้าไปทำได้ค่ะตู้เก่าที่มีทิ้งหรือว่าเหลือไว้ตั้งโชยเฉยแต่ไม้มันมีอรรถรสในการมีเสียงเพิ่มขึ้นมาเป็นเสียงเพลงฟังเพราะๆทำได้ก็คือ MC บิ้วให้เลยใช่แล้วก็ใส่อะไรนะบลูทูธทันสมัยดูข้างนอกเนี่ยเหมือนกับว่าดูข้างนอกเหมือนกับวินเทจไปตั้งโชว์ได้อย่างเงี้ยวินเทจมากนะเอาซับเนี่ยหลบไปเอาซับหลบไปข้างล่างเนี่ยเหลือแค่ตรงนี้นะสุดยอดเลยแล้วก็แต่ข้างในเนี่ยทันสมัยใช่เนาะข้างในเป็นทั้งวินอะไรนะบลูทูธทั้งเป็นออฟอินอะไรได้หมดเลยสมัยสงครามโลกเลยเนี่ยดูแล้วโอ้โหดูเท่แล้วเนาะดูแล้วเท่มากนะฮะคนไทยก็ยังทำเองผลิตเองไทยทำไทยใช้ไทยรับประกันเนี่ยฝีมือคนไทยนะฮะโอ้โหแล้วดูดิให้หัวนี่นะให้หัวอย่างนี้เลยฮะสายอย่างนี้เลยชุดนี้เลยนะฮะ 9,000 บาทนะฮะมีไม่เยอะนะรีบมาก่อนได้ก่อนจังหวะนี้นะฮะใช่ๆเต็มที่ตอนนี้มีอยู่ที่เห็นมีแค่2ชุดเท่านั้น2ชุดชุดหนึ่งเรียบร้อยแล้วอีกชุดหนึ่งกำลังจะประกอบไม่ทันแล้วสงสัยเดี๋ยวป๋าจะเอาไปชุดกันไม่ทันแล้วเร็วๆนะฮะรีบมานะนี่นะฮะเนี่ยอันนี้คือประกอบเสียงดีมากนะแล้วรูปลักษณ์ได้เลยนะฮะเนี่ยโอ้ที่ฟังเพลงฮะ